สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับช่างยอดกาฟีบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยสำหรับคลิปนี้ยอดก็จะมาพูดถึงนักตบทีมชาติไทยที่เข้ารอบ2ได้เป็นผลสำเร็จหลังจากโชว์ฟอร์มเจ๋งนะครับทุบเอาชนะนิวซีแลนด์ไปได้3-0เซตในการศึกชิงแชมป์เอเชีย2019ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยในการแข่งขัน SMM วอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่20ณจัมซิลอินดอร์ยิมเนเซียมกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้วันที่20สิงหาคมในรอบแรกกลุ่ม C ไทยลงสนามพบกับนิวซีแลนด์โค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลส่งผู้เล่น6คนแรกได้แก่วิลาวันอภิญญพงศ์ซึ่งมาแทนอนุมาสิทธิรักษ์ส่วนผู้เล่นอีก6คนประกอบไปด้วยปื้มจิตถิ่นขาวพรพันธ์เกิดปาดชัชชุออนโมกศรีมณิกากันทองทิชากรบุญเลิศและตัวรับอิสระเป็นปิยนุชแป้นน้อยเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันในแต่ละเซตกันเลยนะครับเซตแรกสาวไทยก็เดินเครื่องเกมบุกได้อย่างยอดเยี่ยมทางด้านนิวซีแลนด์ตั้งเกมลุกไม่ดีพ่ายไปด้วยคะแนน9-25พอมาถึงเซตที่2ช่วงต้นเกมก็จะสูสีกันหน่อยนะครับคนที่ทำคะแนนได้ดีของนิวซีแลนด์ก็จะเป็นเบอร์6นะครับที่ทำได้คะแนนได้ดีแล้วก็แต่ว่าช่วงต้นเกมเนี่ยไทยครองเกมได้ดีกว่านิวซีแลนด์ซึ่งนิวซีแลนด์เนี่ยเสิร์ฟเสียบ่อยครั้งตั้งเกมสู้แต่ว่าก็ยังพ่ายไทยอยู่ดีก็ในเซตที่2นี้นะครับก็แพ้ไป13-25นะครับพอมาถึงเซตที่3เซตสุดท้ายไทยก็ยังเป็นฝ่ายครองเกมได้ดีกว่านิวซีแลนด์ซึ่งนิวซีแลนด์ก็เสิร์ฟเสียเหมือนตามเคยนะครับแล้วก็แต่ว่าไทยก็ได้เปลี่ยนให้วัชรยานวลแจ่มได้ลงมาเล่นบ้างก็คือสัมผัสบอลบ้างแต่ว่าก็ถือว่าเล่นได้โอเคแต่ว่ายังไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่นะครับสำหรับวัชรยานวลแจ่มนะครับแต่ว่าเซตที่3ไทยก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน25-15นะครับก็ถือว่าขาดลอยก็สรุปผลการแข่งขันนะครับไทยชนะนิวซีแลนด์ไป3-0เซตด้วยคะแนน25-9 25-13 25-15นะครับอันนี้ก็สาวไทยของเราก็เข้ารอบ2เป็นผลสำเร็จนะครับก็เก็บชัยชนะ2นัดรวดก็ได้เข้าเป็นที่1ของสายในกลุ่ม C นะครับโดยรอบ2เนี่ยสาวไทยของเราจะอยู่ในกลุ่ม E อยู่ในกลุ่ม E นะครับร่วมกับเกาหลีใต้ซึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็อิหร่านนะครับแต่ว่านัดแรกที่เราจะแข่งขันนะครับก็วันที่22สิงหาคมนัดแรกเราจะพบกับอิหร่านนะครับเวลา 17:00 นะครับ 17:00 ก็เพื่อนๆพี่น้องแล้วก็แฟนๆวอลเลย์บอลติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแล้วก็ SMM TV ซึ่งจะถ่ายทอดสดให้เพื่อนๆและพี่น้องๆได้ชมกันสำหรับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับแต่ว่าสำหรับเกมวันนี้ของสาวไทยก็ถือว่า เสียเยอะเหมือนกันนะครับก็คือเหมือนเจอทีมอ่อนอะไรประมาณนี้ครับเจอทีมอ่อนก็อ่อนตามแต่ว่าก็ได้เอาโค้ชก็ได้เอาตัวสำรองที่ยังไม่ได้ลงเล่นนะครับอย่างวัชริยานวลแจ่มวณิชยาหลวงทองหลางอะไรประมาณนี้ครับก็ได้ลงมาสัมผัสบอลแล้วก็ได้เล่นจนจบครบ3เซตนะครับวันนี้ออนุมาไม่ได้ลงเลยนะครับออนุมาก็เก็บตัวไว้นะครับเก็บตัวไว้สำหรับน้องออนมือตบของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวก็จะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังสัก 2-3 คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์แรกควรหาผู้เล่นอายุน้อยๆเอาไว้ทดแทนรุ่นใหญ่ได้แล้วนะอย่างจีนญี่ปุ่นผู้เล่นเขามีอายุยังน้อยแถมยังเก่งมากๆไทยดูแล้วฝีมือยังห่างกับรุ่นเก่ามาก
ในอนาคตเหนื่อยแน่ๆเพราะรุ่นพี่ก็อายุเยอะขึ้นนะครับคอมเมนต์ต่อมาชนะแบบชิวๆดีแล้วที่รุ่นน้องลงเล่นเล่นดีแต่ยังต้องฝึกให้มากขึ้นค่ะคอมเมนต์ต่อมาครับน้องนิวยิ้มเก่งโค้ชก็ยิ้มเก่งเล่นแบบไม่เครียดสบายๆน่ารักดีค่ะคอมเมนต์ต่อมาตัวสำรองควรได้รับโอกาสลงสนามบ่อยๆกว่านี้นะสู้ๆนะครับอันนี้ก็เป็นบางคอมเมนต์นะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมโค้ชที่เอาผู้เล่นตัวสำรองได้ลงมาแข่งขันบ้างนะครับก็เป็นการเก็บประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้ในการแข่งขันในภายภาคหน้าต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดจะอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนได้ฟังทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ยอดก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ